Pitching of the day นะฮะวันนี้ได้ความอนุเคราะห์จากครัวป้าแอ๋นะฮะให้มาเทสปลานะฮะหมายที่บ่อเขาแล้วก็หมายที่บ่อที่ร้านค้านะก็เลยถือโอกาสว่าจะแนะนำวิธีการเดินหนอนเท็กซัสนะฮะเท็กซัสลิกว่าติ๊กจีอ่ะใช้เทคนิคแบบไหนอะไรยังไงนะที่ใช้มามันได้ผลทุกหมายเลยได้ผลทุกหมายเลยกล้าพูดว่าทุกหมายนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะฮะป่ะครับมาว่ากันที่อุปกรณ์ที่ผมใช้นะฮะในหมายที่มีแหน่นะเอามาหมายที่มีแหน่ก่อนนะคันที่ผมใช้ก็จะเป็นลิโตะลิโตะคาริตะเวท38นะสาย PE 0.6 นะฮะแล้วก็ลอกเบอร์พันนะสตาร์ดิก CFO เบอร์พันนะแล้วก็มาชุดเหยื่อชุดเหยื่อก็จะยาวประมาณ 2.5 นิ้วนะ 2.5 นิ้วตะขอเบ็ดเท็กซัส 2O นะแล้วก็หัวทองเหลืองไม่ใส่ลูกปัดนะไม่ใส่ลูกปัด5กรัมนะครับป่ะเราไปเข้าหมายกันดีกว่าตีจะรู้แล้วนะโอกาสตรงไหนยังมีเขาประสบการณ์สูงแล้วเขามีโอกาสแบบยังไงถ้ามีเรือก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วพี่แต่ว่าล่ะถ้าลงเขื่อนชาวบุมาตีโดตีอะไรมันไงกัดแล้วต้องดูสายครับอย่าคลายนะหนูย้อน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 ดู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 ย้อนมาหาเราย้อนมาหาเรากัดแล้วนะฮะนับ1 2 3 4 5ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไฟไม่โตถ่ายแล้วครับถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ไม่จัดทุลักทุเลหน่อยนะทุกทีนี่แหละไม่จัดถ่ายไว้ก่อนถ่ายอยู่โอ้เจ๋งเจ๋งนะเดี๋ยวเซด้าเท็กซัสลิกนะฮะกอผ่านแหน่มาเคาะเคาะผ่านแหน่มาเดี๋ยวเราปล่อยนะฮะตัวนี้ปล่อยส่งไม่ต้องนานนะนับ5แล้วก็สับได้เลยนะวันนี้เราตกปล่อยเราจะส่งสั้นๆพอไม่ให้เกิดลงคอเดี๋ยวเป็นแผลชะกันเดี๋ยวตายไปกลับบ้านไปหาตัวต่อครับตอนนี้เปลี่ยนจุดมาแล้วนะพี่เขาบอกว่าบ่อเนี่ยปลาใหญ่เยอะผมโดนทีแรกมันก็ใหญ่จริงๆอะนะเทคนิคที่ผมใช้คือตีไปแล้วกอผ่านแหน่มาเลยนะหรือจะเคาะก็ได้เคาะให้เกิดเสียงก็ได้ขอให้เกิดเสียงจับ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 มากันแหน่เบลเลอร์เลยอ่ะคลายนะมันคลายมันคลายมันรู้โอ้ยยังอยู่ไหมตัวนี้ยังอยู่ไหมอยู่นะยังอยู่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 ตัวนี้ใหญ่ไซโตตัวนี้ไซโตอยู่ยังไม่จัดอีกเหรอพี่
เดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะมากลับมาต่อนะเมื่อกี้มันกินลึกแล้วปลดไม่ได้เลยให้พี่เขาไปเทคนิคที่ผมใช้ก็จะเป็นเทคนิคเดิมนะกอผ่านแหนมันเลยเขย่าปลายคันช่วยก็ได้นะ แล้วก็หมายเนี่ยก็จะเป็นหมายที่ไม่ลกเท่าไหร่ก็ใช้เวท38ก็พอนะกัดอีกแล้วกัดตุ้มใหญ่ๆเลย1 2 3 4 5สายพอกันกับเมื่อกี้พี่ครับยังไม่เจอบิ๊กไซส์โอ้พอแขนได้อยู่อ่ะนี่นะเดี๋ยวเราปลดแล้วปล่อยนะเดี๋ยวเราปล่อยนะไปกลับบ้านไปโอ้ยติดตามเยอะอย่างนี้3ตัวแล้วเนี่ยปลาไซส์เดียวเลยเป็นปลาแบบข้อหมดเลยใส่ปลาป๊อกบิ๊กไซส์เจอทีเดียวแล้วเอาไม่ได้ด้วยนะแหมมันรู้เอาอีกแล้ว1 2 3 4 5ส่งไม่ต้องนานนะฮะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนตัวเมื่อกี้อีกตัวนี้มามุมปากเลยไซส์มันจะขยับขึ้นเรื่อยๆไม่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกนี่ปล่อยนะปล่อยไปกลับบ้านไปตีแล้วทีนี้ลองเก็บหน้าดินกันหน่อยนะปล่อยจมนะกระตุกขึ้นทีนึงแล้วก็ปล่อยจมครับโยกแล้วก็ปล่อยจมแล้วก็เคาะ1 2 1 2 3 1 2 3ยกถึงแหนแล้วนะฮะถึงแหนก็กอขึ้นโอ้โหไม่โดน ปล่อยจมครับยกถึงแหนแล้วนะก็เนี่ยเทคนิคที่ผมใช้ก็ทุกหมายก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็ได้ตัวแทบทุกหมายเลยถ้ามีตัวนะถ้ามีแหนแล้วก็กอพร้อมเคาะมาเลยก็ได้
ขอผ่านแหนมันเลยโอ้โหไม่โดนกัดไม่โดนฮะย้ำหน่อย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 โอ้โหกัดอะไร1 2 3 4 5กัดแล้วมันคลายเลยนับ5พอแต่บางทีมันกัดแล้วมันคายไม่กล้าส่งนานแล้วล่ะครับใช่นี่ไงกัดแล้ว1 2 3 4 5สายเดิมสายเดิมสวยเลยอะเริ่มเล็กลงแล้วพี่อ้าวปล่อยนะฮะกลับบ้านไปเลยจะบอกว่าไงอะปลาเยอะจริงเวลาเรากอมันเนี่ยเราตั้งคันช่วยนะเผื่อเวลามันกัดเงี้ยเราก็ส่งสายไปได้เลยในกรณีของสปินนะฮะถ้าเป็นเบสอ่ะมันก็จะกดฟรีสปูลได้เลยใช่ไหมแต่สปินมันต้องเปิดข้างหน้าโอ้โหกระโดดเป็นโลมาเลยกัดนะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองฮึ่ยอิสระโหเฉพาะตรงแหนตรงเดียวนี่ก็หลายตัวแล้วนะหลายตัวแล้วถ้ามันกัดไม่โดนจะหยุดเหยื่อนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยซ้ำกับกันมันจะระแวงด้วยซ้ำไปนะแล้วก็กอผ่านตรงที่มันกัดนี่แหละยังมีน้ำวนอยู่นะย้ำไปเรื่อยๆย้ำตรงนี่ไง1 2 3 4 5โอ้ยหลุดหลุดนะฮะหลุด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 หาต่อมันมีมากกว่าหนึ่งแน่นอนแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยกัดแบบอลังการเท่าไหร่ละบางหมายถ้าชูคันไม่ได้ทำยังไงก็ถือคันเฉียงๆอย่างเงี้ยฮะเวลาปลามันกัดก็ส่งอย่างนี้คือทำยังไงก็ได้ให้ยื่นคันไปข้างหน้าได้อะเราจะไม่ยื่นตรงๆอย่างนี้นะเพราะว่ามีกัดนะเพราะว่ามันจะส่งสายไม่ได้อันนี้ผมพูดถึงของสปินนะฮะเดี๋ยวของเบสเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีหนึ่งในอีกหมายหนึ่งนะนี่ไงกัดแล้ว1 2 3 4 5ตัวเล็ก
น้ำวนมาอยู่นะกระโดดหนีกันเฉยเลยใหญ่เดี๋ยวมันมีตัวนึงได้พี่เขาสั่งปลาแล้วนะWhat the fuck โอ้ได้ยินเสียงวะโอ้โห1 2 3 4โอ้โหคายเช้าเช้านี้ปลายังลอยอยู่ก็โอ้โหกระตกไม่ทันนะท่านผู้ชมน้ำเป็นคลื่นทำให้เราดูยากเลยไม่หลุดเอาฮะวันนี้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว ลืมไปว่าใช้เหยื่อใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยแหละยอมรับว่าหนาตัวจริงๆปลาช่อนที่นี่เดี๋ยวพอหลุมเดียวนี่ 4-5 ตัวแล้วเนี่ยเนี่ยกัดอีกแล้วปูนยังวิ่งอยู่นะเดี๋ยวหยุดแล้วอิสระกัดนะปลายังอยู่นะครับกัดแล้วก็มันก็ว่ายย้อนเข้ามาหาเราเนี่ยไล่หานะปลายังอยู่นะยังอยู่สับไอ้ไงบิ๊กไซส์ไปล่ะพี่เอาป่ะครับไปไหนล่ะขอบคุณมากครับโอ้โหหลุดเยอะยอมรับว่าหลุดเยอะมากไซส์กำลังพอดีนะไซส์สวยอยู่อันนี้ผมขยับตะขอเบ็ดขึ้นมาเป็นตะขอเบ็ด 2O นะ
กัดนะฮะไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปมาพร้อมถุงเลยนะอุ้ยอันนี้ก็ไซส์พอๆกันกับตัวที่เก็บไปตอนแรกนะเอ้ยเล็กกว่าหน่อยดินี่นะเดี๋ยวเราตัวนี้เราปล่อยเนาะไปกลับบ้านไปโอ้ไม่โดนกัดอีกแล้วกัดทุกไม้เลยเฮ้ตรงนี้ก็มีตัวนี่นะตกใจหมดเลยอุ้ยกัดซ้ำนะฮะกัดซ้ำอะไรกันเนี่ยป่ะได้เวลากลับแล้วนะวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณครัวป้าแอ๋ด้วยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำในคลิปนี้นะส่วน EP ต่อไปนะติ๊กจีจะไปไหนก็คอยติดตามกันดูนะฮะวันนี้ต้องขอตัวกลับก่อนครับบ๊ายบายครับผม